بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ณมัสยิดที่มีบารอกะห์แห่งนี้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้กลับมาเจอกับพี่น้องอีกครั้งและก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ยังคงอิสติกอมะห์ยืนหยัดอยู่บนการทำงานศาสนาแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนา ก็เป็นประจำในทุกๆเดือนนะครับที่ผมได้รับมอบหมายจากทางทีมงานนะครับได้รับอามานะจากทางทีมงานให้มารับหน้าที่ในการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของบาปใหญ่แล้วก็ได้คุยกับพี่น้องไปในหลายๆประการด้วยกันนะครับเกี่ยวกับบาปใหญ่แล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของบาปใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งนึงที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของบาปที่50นะครับในหนังสือของท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีนะครับหนังสืออัลกะบาอิรในเรื่องของเรื่องที่ว่าด้วยอาซียะตุลมุสลิมีนนะครับการทำร้ายพี่น้องมุสลิมและการตำหนิหรือว่าการด่าทอพี่น้องมุสลิมอันนี้ท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีนะครับได้บอกเอาไว้เหมือนกันว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เช่นเดียวกันดังนั้นแล้วการทำร้ายหรือการด่าทอด่าว่าพี่น้องมุสลิมถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่อันเนื่องมาจากว่าการที่เรานั้นมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในตัวของเราและเกิดขึ้นกับสังคมของเรานั่นก็คือความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันเพราะสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการย้ำเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันถึงความเป็นพี่น้องกันระหว่างผู้ศรัทธาโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าอินนามันมุมีนูนะอิควะแท้จริงเฉพาะผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวถึงโดยเฉพาะว่าผู้ศรัทธาที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาเหล่านี้เนี่ยคือพี่น้องกันและแน่นอนนะครับว่าในความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันเป็นพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันมันมีนัยยะและมีความลึกซึ้งมากกว่าพี่น้องทางสายเลือดพี่น้องทางสายเลือดเนี่ยอาจจะตัดความสัมพันธ์กันได้อันเนื่องมาจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นไปได้ที่คนคนนึงตัดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่คลานตามกันมาพี่น้องในสายเลือดของตัวเองแต่สำหรับพี่น้องร่วมศรัทธาแล้วนะครับการตัดความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยากและแน่นอนว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังในการพัฒนาสังคมพลังในการพัฒนาสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหรือพลังในการต่อต้านความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากวันนี้เราปลีกตัวของเราออกไปอยู่คนเดียวไม่พบปะใครไม่พูดคุยกับใครโดยเฉพาะพี่น้องผู้มีศรัทธาเดียวกันเนี่ยเราไม่เอาเลยไม่พูดคุยกันเลยไม่นับว่าเป็นพี่น้องกันแน่นอนว่าพลังในการจะทำงานหรือว่าพลังในการจะต่อต้านสิ่งใดๆก็แล้วแต่มันย่อมที่จะไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการตอกย้ำในความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้เปรียบเปรยนะครับว่าผู้ศรัทธานั้นเปรียบประหนึ่งเรือนร่างเดียวกันคอยฉุดดึงกันฉุดรั้งกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดอีกส่วนหนึ่งก็จะเจ็บปวดไปด้วยนี่คือการเปรียบเปรยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ได้ส่งเสริมเชิงบังคับให้เรานั้นได้รักพี่น้องของเราพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราพี่น้องที่มีกะลิมาเดียวกันกับเราว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เนี่ย
พี่น้องร่วมศาสนาแบบนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เรานั้นได้มอบความรักของเราให้กับเขาจนกระทั่งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาความรักที่เราควรจะมีต่อพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราเนี่ยมาผูกติดกับในเรื่องของการศรัทธาลายุมินุอะฮาดุกุมนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์ฮัตตาอยู่ให้บาลีอาคีฮิมาอยู่ให้บุรีนัฟซิจนกว่าเขาคนนั้นจะรักพี่น้องของเขาเสมือนกันกับที่เขานั้นรักตัวของเขาเองให้กับพี่น้องของเขาเสมือนกับการที่เขานั้นปรารถนาที่จะให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องของเขาเขารักสิ่งใดชอบสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเขาก็ต้องมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพี่น้องที่มีศรัทธาร่วมเดียวกันกับเขานี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาหลักศรัทธานำเอาความศรัทธาเนี่ยมาผูกติดกับความรักที่เราจะต้องมอบให้กับพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกันกับเราพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราจนกระทั่งบอกถึงขนาดที่ว่าเราเนี่ยจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์และยุมินุอะฮาดุกุมศรัทธาคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาคนนั้นจะรักพี่น้องของเขาเสมือนกับการที่เขานั้นรักตัวของเขาเองบรรดาซอฮาบะห์ในอดีตเนี่ยนะครับมีเงินเท่าไหร่พี่น้องเดือดร้อนเนี่ยซอฮาบะห์ในอดีตเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใครเดือดร้อนช่วยเหลือใครไม่สบายช่วยเหลือใครทุกข์ร้อนใจช่วยเหลือช่วยเต็มที่ช่วยจนสุดความสามารถที่เขานั้นมีกำลังในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเขาได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักความผูกพันความเอาใจใส่ที่เราจะต้องมีต่อพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเรานั้นมันจะต้องเกิดขึ้นในตัวของเราพี่น้องครับนอกเหนือจากความรักที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราแล้วเนี่ยสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นพึงจะมอบให้กับพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับมันมีอยู่และมันเป็นสิทธิที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กำชับเอาไว้กับพวกเราหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าฮักกุลมุสลิมีอะลัลมุสลิมีซิตตุนสิทธิที่มุสลิมพึงจะต้องมอบให้กับมุสลิมนั้นมี6ประการด้วยกันอันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มุสลิมนั้นพึงมีต่อมุสลิมพึงกระทําต่อพี่น้องมุสลิมมีอะไรบ้างสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเรา 1. อิซาลากีเจ้าฮูฟัสลิมอะลัยเมื่อท่านพบเจอเขาคนนั้นพบเจอพี่น้องของท่านที่นับถือศาสนาเดียวกันกับท่านฟัสลิมอะลัยท่านจงกล่าวสลามต่อเขาอันนี้คือสิ่งแรกท่านนบีบอกเวลาเจอกันพบปะกันสลามกันอันนี้คือสิทธิที่หนึ่งที่เรานั้นพึงจะมอบให้กับพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราสิทธิที่สองว่าอิซาดะอากะฟะอาชิบฮูเมื่อเขานั้นเชิญชวนท่านให้ร่วมกิจการงานใดก็ตามให้ร่วมงานหนึ่งงานใดก็ตามท่านก็จงตอบรับคำเชิญชวนนั้นเชิญเราไปงานวะลีมะห์ไปงานแต่งงานเราตอบรับคำเชิญนั้นเชิญเราไปร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ตอบรับคำเชิญนั้นแต่ก็ต้องมีขอบเขตว่าไองานที่เขาชวนเราที่เขาเชิญเราไปเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของศาสนาจะไม่ได้เป็นงานที่ละเมิดหรือว่าออกนอกลู่นอกทางที่ออกเกินเลยกับขอบเขตของศาสนาอันนั้นเราไม่ร่วมแต่ถ้าเป็นงานที่อยู่ในกรอบของศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องตอบรับคำเชิญชวนที่เขานั้นมาเชิญชวนเราไปอันนี้คือสิทธิที่สองที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับพี่น้องมุสลิมสิทธิที่สามนะครับว่าอิซัสตันซอฮะกะฟันซะฮูเมื่อเขานั้นมาขอคำแนะนำจากท่านมาขอคำแนะนำใดๆก็ตามคำนะซีฮะคำตักเตือนใดก็ตามจากท่านฟันซะฮูก็จงให้คำแนะนำหรือให้คำตักเตือนนั้นกับเขาอันนี้ก็สอดคล้องกับหะดีษบทนึงที่ท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนนั่นหมายความว่าเมื่อพี่น้องของเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยนะครับ
รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวันนี้อีหม่านอ่อนอยากจะหาคนปรึกษาอยากจะหาคนนะซีฮะอยากจะหาคนคอยตักเตือนเดินมาหาเราบ้างแนะนำผมทีตักเตือนผมทีบอกผมทีอันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับพี่น้องมุสลิมของเราที่เดินมาหาเราและขอคำแนะนำคำปรึกษาจากเราเราจะต้องให้คำปรึกษากับเขาอันนี้คือสิทธิที่สามสิทธิที่สี่ว่าอิซาอัตอสะฟะฮามิดัลลอฮ์ฟะชัมมิดฮุเมื่อเขาจามและเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละเราก็ต้องตอบรับการกล่าวของเขายัรฮามุกัลลอฮ์พี่น้องตั้งแต่สิทธิแรกการกล่าวสลามสิทธิที่สองตอบรับคำเชิญชวนสิทธิที่สามให้คำแนะนำเมื่อเขามาขอคำแนะนำสิทธิที่สี่เขาจามและกล่าวอัลฮัมดุลิลละเราตอบรับการกล่าวของเขาดูแล้วเนี่ยไอสิทธิต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิทธิที่เราเนี่ยมองข้ามกันไปทั้งหมดเรารู้สึกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่เราควรจะมอบให้กับพี่น้องของเราเนี่ยทำไมมันเล็กน้อยเหลือเกินไอ้สิ่งเล็กน้อยที่เรามองข้ามเนี่ยมันคือสิทธิที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับเป็นสิทธิพื้นฐานที่เราจะต้องดูแลแล้วก็มอบให้กับพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งทบทวนตัวของเราเองแล้วว่าสิทธิที่ท่านนบีบอกเนี่ยที่กล่าวมา4สิทธิเนี่ยจริงๆมันมี6เดี๋ยวพูดต่อนะครับ4สิทธินี้แม้มันดูแล้วว่าเป็นสิทธิพื้นที่เราหลายคนเนี่ยมองข้ามมันไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่เรานั้นควรจะต้องรักษามันเอาไว้เพราะเมื่อเรารักษาสิทธิต่างๆเหล่านี้ไว้เนี่ยแน่นอนว่าผลดีนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านนั้นจะมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์แล้วพวกท่านนั้นจะยังไม่มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะรักใคร่ซึ่งกันและกันท่านจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ท่านจะมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์จะมีศรัทธาอย่างไม่สมบูรณ์น่ะจนกว่าท่านนั้นจะรักใคร่ซึ่งกันและกันหมายความว่าถ้าพวกท่านยังไม่รักกันน่ะศรัทธาที่ท่านมียังไม่สมบูรณ์ท่านนบีบอกว่าฉันจะบอกอะไรให้กับพวกท่านเอามั้ยถึงสิ่งที่เมื่อพวกท่านนั้นประพฤติปฏิบัติมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้พวกท่านนั้นเกิดความรักใคร่ซึ่งกันและกันพี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากตัวเราเลยนะฮะไอสิ่งที่จะทำให้ศรัทธาเราสมบูรณ์เมื่อศรัทธาสมบูรณ์ไอศรัทธานั้นจะพาเราสู่สวรรค์มีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ศรัทธานั้นพาไปสู่สวรรค์และมีสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดความรักขึ้นระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาสิ่งที่ท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าเอามั้ยล่ะฉันจะบอกกับพวกท่านถึงสิ่งนึงเมื่อพวกท่านทำแล้วท่านจะรักใคร่ซึ่งกันและกันนบีบอกอัชอัฟชุสซะลามะบัยนะกุมท่านทั้งหลายกล่าวสลามสิกล่าวสลามระหว่างพวกท่านเนี่ยเจอหน้ากันให้สลามเจอหน้ากันมุซอฟะฮะจับมือกันกล่าวสลามกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกท่านนั้นรักใคร่ซึ่งกันและกันเราก็ต้องมาลองดูตัวเราว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยเราสลามกันไหมไอ้ที่เราบาดหมางกันเนี่ยไอ้ที่เราไม่พอใจกันเนี่ยเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ปฏิบัติซุนนะห์ขั้นพื้นฐานอันนี้ใช่หรือเปล่าเราไปมองซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะเพียงแค่เป็นซุนนะห์ที่ตรงข้ามกับบิดอะห์ถูกต้องมองแบบนั้นเนี่ยถูกต้องไม่ได้ผิดนะครับมองว่าซุนนะห์ที่ตรงข้ามกับบิดอะห์นั้นถูกต้องแล้วเราก็ต่อต้านบิดอะห์แต่เราเองก็ลืมมองในซุนนะห์ขั้นพื้นฐานซุนนะห์นี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นเกิดความรักซึ่งกันและกันนั่นคือการกล่าวสลามอันนี้คือคำสั่งใช้อัฟชุสซะลามะบัยนะกุมคำสั่งใช้จากท่านนบีและนบียืนยันว่าเมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะเกิดความรักซึ่งกันและกันแต่ว่าวันนี้ที่เราไม่รักกันเนี่ยในระหว่างหมู่มวลพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเวลาเราเกิดอคติกันขึ้นเวลาเราไม่พอใจกันขึ้นเจอหน้ากันถามจริงๆว่ามีกี่คนที่จะให้สลามกัน
น้อยมากฉันไม่พอใจคนนี้เจอกันฉันเดินหลบเดินเลี่ยงฉันไม่สลามแต่ถ้าวันนี้เอาซุนนะห์นบีเอาคำสั่งใช้นบีมาปฏิบัติจริงๆเพราะเราเป็นอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเอาซุนนะห์นี้มาใช้เวลาเจอกันเกิดความบาดหมางกันเจอกันมุซอฟะฮะจับมือสลามแน่นอนว่าความรักนั้นมันจะเกิดขึ้นมันเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องร่วมศรัทธาแล้วท่านนบีไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะต้องกล่าวสลามเฉพาะคนที่คุณรู้จักนบีไม่ได้บอกนบีบอกว่าสลามทั้งคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณนั้นไม่รู้จักอันนี้แหละครับสิทธิพื้นฐานนี้เนี่ยเวลาเจอกันกล่าวสลามกันน่ะผมคิดว่าถ้าวันนี้เราเอาซุนนะห์นี้มาปฏิบัติใช้จริงๆในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยปัญหาความแตกแยกปัญหาความบาดหมางที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยหายแน่นอนไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันจะเป็นตัวที่เยียวยารักษาจิตใจอันเกิดมาจากความบาดหมางของเรามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความรักความปรองดองขึ้นเพราะมันเป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราลองมาทบทวนตัวเราเองนะฮะแล้วเราลองมาเริ่มปฏิบัติซุนนะห์อันนี้กันเผื่อว่าสังคมของเราที่มันมีแต่ความบาดหมางมีแต่ความแตกแยกเนี่ยมันจะเกิดความปรองดองขึ้นมาบนบรรทัดฐานของการที่เรานั้นเชื่อฟังท่านนบีอันนี้มันต้องลองดูนะครับมันต้องลองดูแล้วมันก็ต้องทำดูแน่นอนว่าเราจะตอกย้ำซุนนะห์นบีได้ชัดเจนที่ท่านนบีให้เรานั้นสลามกันเมื่อสลามกันแล้วความรักมันเกิดขึ้นเมื่อความรักมันเกิดขึ้นความศรัทธามันสมบูรณ์เมื่อศรัทธาสมบูรณ์สุดท้ายก็เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละครับกลับมาดูต่อสิทธิที่5วะอิซามาริดะฟะอุดฮูเมื่อเขาป่วยพี่น้องของเราป่วยเราก็ต้องไปเยี่ยมเยือนคนป่วยนี่สิทธิขั้นพื้นฐาน1สลามกัน2ตอบรับคำเชิญชวน3ให้คำนะซีฮะให้คำตักเตือนเมื่อเขามาขอคำตักเตือน4กล่าวตอบรับคำกล่าวของเขาเมื่อเขาจามแล้วเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ตอบรับคำกล่าวของเขา5เมื่อเขาป่วยพี่น้องของเราป่วยเนี่ยไปเยี่ยมไปคุยไปให้สลามเขาไปพบปะเขาไปขอดุอาให้กับเขาสุดท้ายว่าอิซามาตฟัตตะบะอูเมื่อเขาคนนั้นเสียชีวิตก็เดินตามไปส่งยะนาซะของเขาไปส่งศพของเขาจนกระทั่งศพของเขานั้นถูกฝังลงในสุสานละหมาดเสร็จไปเดินไปส่งในหลุมฝังที่หลุมฝังศพจนกระทั่งศพนั้นถูกฝังลงไปเราถึงกลับบ้านนี่คือสิทธิพื้นฐาน6ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำชับให้เรานั้นจะต้องรักษาสิทธิ6ประการนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มอบสิทธิเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราเราต้องทบทวนตัวของเรานะครับว่าวันนี้เนี่ย6ประการขั้นพื้นฐานที่ท่านนบีกำชับให้เรามีเนี่ยเรามีอยู่ในตัวของเราหรือเปล่าและเป็น6ประการขั้นพื้นฐานที่ผมดูแล้วมันง่ายมากและเราเองก็ปฏิบัติกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ตระหนักไงว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำสั่งเป็นคำสอนที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนก็ปล่อยปะละเลยบางครั้งมีพี่น้องมาขอคำตักเตือนมาขอคำแนะนำก็บอกว่าไม่ว่างกูไม่ยุ่งกูยุ่งกูไม่ว่างไม่สนใจที่จะให้คำตักเตือนมันเป็นสิทธิที่เราจะต้องให้เขาแม้ว่าเรานั้นจะไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเขาได้เต็มร้อยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้กำลังใจเขานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่เรานั้นจะปลอบให้พี่น้องของเรานั้นรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเอาละครับอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามุมินผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันนบีก็บอกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราพึงปฏิบัติต่อกันมี6ประการและนบีก็กำชับให้เรานั้นรักพี่น้องของเราเสมือนกันกับที่เรานั้นรักตัวของเราเองแล้วเมื่อพี่น้องของเราเกิดความเดือดร้อนล่ะเมื่อพี่น้องของเราประสบกับทุกยากเกิดความลำบากล่ะเราจะทำอย่างไรพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้ให้เรานั้นทำความดีวัฟอะลุลค่อยรอ
พวกท่านทั้งหลายนั้นจงทำความดีละอันละกุมตุฟริฮุนเพื่อที่ว่าพวกท่านนั้นจะประสบความสำเร็จจะได้รับชัยชนะแสดงว่าเมื่อเราประกอบคุณงามความดีใดๆก็ตามเนี่ยการทำความดีนั้นๆมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จจะได้รับชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าและหนึ่งในความดีที่เรานั้นสามารถทำได้นั่นก็คือการช่วยเหลือและการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าเราจะช่วยเหลือเฉพาะแต่มุสลิมไม่ใช่เพื่อนมนุษย์โดยรวมเราก็ช่วยเหลือแต่ช่วยเหลืออยู่ในขอบเขตหากการช่วยเหลือนั้นไม่ได้ละเมิดต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ละเมิดต่อศาสนาเราช่วยเหลือได้พี่น้องต่างศาสนิกโดนน้ำท่วมเราช่วยเหลือได้โดนไฟไหม้เราช่วยเหลือได้พายุมาเราช่วยเหลือได้แต่เราจะไม่ช่วยเหลือในกรณีที่เมื่อเขามีความเดือดร้อนหนึ่งเดือดร้อนใดและการช่วยเหลือของเรานั้นเป็นการช่วยเหลือศาสนาของเขาหรือพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอันนี้เราไม่ช่วยเพราะมันมีขอบเขตในการช่วยเหลือแต่สำหรับมุสลิมอย่างเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันนั้นสิทธิที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยมันจึงควรที่สุดและการช่วยเหลือนั้นมันก็มีเงื่อนไขว่าเราจะช่วยเหลืออย่างไรเงื่อนไขในการช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างเงื่อนไขที่หนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับหนึ่งในอันดับแรกคือเจตนาเราจะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เรานั้นจะช่วยเหลือพี่น้องของเราช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องอยู่บนบรรทัดฐานของความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจนะฮะจะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับในการงานของเราหากช่วยเหลือไปเพื่อหวังผลตอบแทนทางโลกดุนยาช่วยเหลือไปเพื่อหวังทรัพย์สินในโลกดุนยาหรือว่าช่วยเหลือไปเพราะหวังผลประโยชน์ใดๆก็ตามในโลกดุนยาเราก็จะได้รับผลนั้นอันเนื่องมาจากเจตนาของเราแต่ถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปช่วยเหลือไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราฉะนั้นแล้วเงื่อนไขในการช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ย 1. เจตนาที่บริสุทธิ์ 2. ช่วยเหลือกันส่งเสริมสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นความดีส่งเสริมกันให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะตะอาวะนูอานันบิริวัตตักวาและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงช่วยเหลือกันในเรื่องของความดีและช่วยเหลือกันในเรื่องของความยำเกรงส่งเสริมกันให้มีการทำความดีส่งเสริมกันให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อันนี้คือเงื่อนไขที่เรานั้นสามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราได้แต่ถ้าวันนึงพี่น้องของเราอยากดื่มสุราไม่มีเงินดื่มสุราวันนี้เดินมาขอเราขอความช่วยเหลือหน่อยอยากดื่มเหลือเกินไม่มีเงินอันนี้เนี่ยนะครับมันเลยขอบเขตที่ศาสนาได้วางไว้เราไม่ส่งเสริมแน่นอนในการสนับสนุนในการส่งเสริมในสิ่งที่พี่น้องของเราจะไปทำความชั่วเราไม่ส่งเสริมฉะนั้นแล้วเงื่อนไขที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยก็อยู่ในสองเงื่อนไขเป็นขอบเขต 1. บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ 2. ช่วยเหลือกันในเรื่องที่เป็นคุณธรรมในเรื่องที่เป็นความดีในเรื่องที่ส่งเสริมให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผลนะครับผลของการที่เรานั้นได้ช่วยเหลือผ่อนปลนความทุกข์ยากของพี่น้องของเราเนี่ยพี่น้องครับมันมีผลมหาศาลและผลของมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่โลกนี้อย่างเดียวเท่านั้นและผมก็เชื่อว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะครับจากโลกดุนยาอันเนื่องมาจากการช่วยเหลือพี่น้องของเราแต่เมื่อเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนหนึ่งคนใดเนี่ยผมมั่นใจว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้อยากจะช่วยเหลือเขาเพื่อให้อัลเลาะห์นั้นช่วยเหลือและผ่อนปรนเราในวันกิยามะห์วันนี้เนี่ยช่วยเหลือคนๆ นึงเพื่อหวังผลตอบแทนทางดุนยาไอ้สิ่งนั้นที่เราหวังผลประโยชน์ที่เราหวังในดุนยาเนี่ยมันอาจจะได้แต่ว่าพี่น้องครับผลประโยชน์หรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เราได้รับในดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จีรังและยั่งยืนแต่พี่น้องมาดูในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ว่า
บุคคลใดก็ตามที่ช่วยเหลือที่ผ่อนปรนความทุกข์ยากความลำบากให้กับพี่น้องผู้ศรัทธาในโลกใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงผ่อนปรนความทุกข์ยากความไม่สบายใจความเหนื่อยใจของเขาคนนั้นในวันกิยามะห์ใครก็ตามผ่อนปรนความทุกข์ยากให้กับผู้ศรัทธาในโลกใบนี้ความทุกข์ยากใดก็ตามที่พี่น้องเราประสบทางกายทางใจเราผ่อนปรนความทุกข์ยากนั้นให้กับพี่น้องของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงผ่อนปรนความทุกข์ยากให้กับเราในวันกิยามะห์พี่น้องลองนึกนะครับว่าวันกิยามะห์เนี่ยความทุกข์ยากของวันกิยามะห์กับความทุกข์ยากในโลกใบนี้เนี่ยอันไหนหนักกว่ากันแน่นอนนะครับว่าความทุกข์ยากในวันกิยามะห์นั้นมากกว่าลำบากกว่าเอาแค่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เนี่ยที่มาลาอิกะห์เป่าแต่ในครั้งที่สองฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยเปล่าไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มีรองเท้าใส่หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศกลับมาเหมือนเดิมทุกคนแก้ผ้าเดินหมดในวันนั้นและแสงแดดของดวงอาทิตย์ในวันนั้นนะครับมันขนาดไหนในความร้อนความระอุแน่นอนว่าความยากลำบากในวันกิยามะห์ที่มันจะมาประสบกับเรานั้นมันมากกว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอนและถ้าเราได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับการผ่อนปรนจากอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ยากในวันกิยามะห์ล่ะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นต้องการเราไม่ต้องการที่จะร้อนในวันกิยามะเราไม่ต้องการที่จะเดือดร้อนไม่ต้องการที่จะทรมานในวันกิยามะเราไม่ต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราต้องการความสบายเพราะในวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่โกลาหลที่สุดมันเป็นวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเจออะไรในวันนั้นอัลลอฮ์จะตัดสินให้เราไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ฉะนั้นแล้วความเดือดร้อนในวันกิยามะห์เนี่ยมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินหากมาเปรียบเทียบกับความเดือดร้อนในดุนยานี้แล้วเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมีคนเดือดร้อนพี่น้องเราเดือดร้อนไม่สบายใจไม่สบายกายเราพอจะมีกำลังในการที่จะช่วยเขาได้ผ่อนปรนความทุกข์ยากความไม่สบายใจให้กับเขาได้เราสมควรที่จะทำสมควรที่จะทำที่สุดในการผ่อนปรนอย่างน้อยๆวันนี้เขาเดินเข้ามาหาเราเขาบอกผมไม่สบายใจเรื่องเนี้ยเราพอจะมีคำพูดดีๆนะฮะพูดคุยกับเขาบอกกับเขาให้เขารู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งเนี่ยเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการผ่อนปรนความทุกข์ยากให้กับพี่น้องของเราแล้วสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมมักจะพูดกับพี่น้องในเรือนจำเป็นประจำยกตัวอย่างนะครับเรือนจำเนี่ยยกตัวอย่างบ่อยมากมักจะพูดกับพี่น้องในเรือนจำเป็นประจำนะครับว่าการมาของผมเนี่ยหรือว่าทีมงานก็แล้วแต่ที่มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเราก็หวังสิ่งนี้แหละครับหวังการผ่อนปรนในวันกิยามะห์เพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่มีใครอยู่สบายหรอกนะครับผมถามนะนั่งกันร้อยคนถามว่าใครอยู่ในนี้แล้วสบายใจมั่งไม่มีทุกคนเจ็บปวดทุกคนไม่สบายใจทุกคนรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างน้อยๆทีมงานของพวกเราเข้าไปหาเขาเนี่ยมันก็รู้สึกผ่อนปรนความทุกข์ใจเขาในระดับหนึ่งเอาล่ะครับไอการผ่อนปรนแบบนี้เนี่ยเราก็หวังว่าเมื่อเราผ่อนปรนความทุกข์ยากให้กับพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราเนี่ยเราหวังว่าอัลลอฮ์นั้นจะผ่อนปรนความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายใจของเราในวันกิยามะห์และถ้าวันนี้สังคมของเราเป็นกันแบบนี้มุสลิมของเราเป็นกันแบบนี้เจอใครเดือดร้อนเจอใครทุกข์ใจเจอคนไม่สบายใจแล้วช่วยเหลือกันนะพี่น้องนึกสิครับว่าสังคมของเรามันจะน่าอยู่ขนาดไหนแต่ถ้าวันนี้คนนี้ทุกข์ใจเดินมาหาคนนี้หันหลังให้ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ช่วยไม่อยากยุ่งเรื่องของคุณจะแก้ไขคุณจัดการเอาเองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสังคมของเราจะอยู่ยังไงนี่คำสอนของอิสลามเนี่ยนะครับเป็นคำสอนที่ครอบคลุมและเป็นคำสอนที่ดีที่สุด
ที่จะทำให้เรานั้นเกิดความผูกพันกันทำให้เรานั้นเกิดความรักกันเกิดความสามัคคีกันเกิดความปรองดองกันในหมู่มวลผู้ศรัทธาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งว่าอุนซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมันคุณจงช่วยเหลือพี่น้องของคุณที่เป็นผู้ที่อาธรรมและธรรมซอฮาบะห์ท่านนั้นบอกว่าไอ้ผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยฉันพอจะรู้ว่าช่วยยังไงผู้ที่ถูกอาธรรมผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยพอจะรู้ว่าจะช่วยยังไงแต่ผู้ที่อาธรรมล่ะคนที่อาธรรมคนอื่นล่ะฉันจะช่วยเขาคนนั้นยังไงคนที่อาธรรมคนอื่นเนี่ยเราช่วยเขาด้วยได้หรือซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงตอบไปว่าการยับยั้งไม่ให้เขาอาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ให้เขาอาธรรมต่อบุคคลอื่นนั่นแหละคือการช่วยเหลือเขานี่คนที่ถูกอาธรรมช่วยยังไงเรารู้แต่คนที่อาธรรมล่ะจริงๆแล้วคนที่อาธรรมคนอื่นเนี่ยไม่สมควรด้วยซ้ำที่จะช่วยแต่นบีบอกช่วยได้ช่วยแบบไหนอ่ะช่วยยับยั้งเขาบอกเขาเตือนเขาไม่ให้เขานั้นไปอธรรมต่อผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เรานั้นสามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราได้แม้กระทั่งว่าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่อธรรมต่อคนอื่นวันนี้ถ้าเราเจอพี่น้องมุสลิมของเราในสังคมขายยาเสพติดขายสุราขายบุหรี่เราช่วยเหลือเขาได้ไหมเอาละคนเหล่านี้เนี่ยขายยาเสพติดขายสุราขายบุหรี่เนี่ยคือคนที่อาธรรมต่อคนอื่นเอแล้วเราจะช่วยเหลือคนที่อาธรรมแบบนี้เนี่ยได้ไหมเราจะเข้าไปห้ามเขาเนี่ยได้ไหมเข้าไปยับยั้งเขาในการที่เขาอาธรรมต่อคนอื่นเนี่ยได้ไหมได้วิธีการมีหลากหลายหนึ่งในนั้นคือการยับยั้งและก็ตักเตือนเขาว่าการกระทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของผู้อื่นมันเป็นการอาธรรมต่อผู้อื่นหยุดเถอะอย่าทำเลยแต่ว่าเวลาเข้าไปเตือนก็ใช้คำพูดที่สมเหตุสมผลเป็นคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าไปห้ามปามเขาด้วยกับน้ำเสียงหรือว่าด้วยกับท่าทางที่ดุดันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถช่วยเหลือพี่น้องของเราได้เราสามารถบอกกล่าวพูดคุยกับพี่น้องของเราได้เมื่อเขาคนนั้นทำผิดแล้วผู้ที่ถูกอาธรรมล่ะผู้ที่ถูกคดโกงผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกให้ร้ายเราก็สามารถที่จะช่วยแก้ต่างให้กับเขาเหล่านั้นได้นี่คือสิ่งที่อิสลามนั้นส่งเสริมสนับสนุนให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่รักใคร่พี่น้องร่วมศรัทธามีปัญหาช่วยเหลือเขาบอกเขาตักเตือนเขามีอะไรคุยกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหากเราทำมันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยความดีงามต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับญะมาอะห์ของเราเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในชุมชนในสังคมเนี่ยมันจะตามมาแต่ถ้าวันนี้เราอยู่แบบตัวใครตัวมันปล่อยปะละเลยไม่สนใจซึ่งกันและกันคุณจะเป็นยังไงก็เรื่องของคุณฉันอยู่บ้านฉันคุณอยู่บ้านคุณไม่ช่วยเหลือไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับวันหนึ่งไอ้สิ่งที่ไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นกับเราไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเพียงอย่างเดียวนะเมื่อความไม่ดีมันแผ่ขยายความชั่วร้ายมันปกคลุมมันจะมาถึงตัวของเรามันจะมาอยู่หน้าบ้านของเรามันจะเข้ามาอยู่กับเราในบ้านอยู่กับครอบครัวของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรายังมีโอกาสในการจะตักเตือนกันที่จะทำความดีและการสั่งใช้กันให้ทำความดีเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะฮะว่ามันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นคุณลักษณะของประชาชาติที่ดีที่สุดประชาชาติที่ดีเยี่ยมประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นได้ให้อุบัติขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ในยุคนี้นั่นก็คือพวกเราเนี่ยนะครับแต่คุณลักษณะของประชาชาติที่ดีเลิศนั้นก็คือเป็นประชาชาติที่สั่งใช้กันให้ทำความดีห้ามปรามกันไม่ให้ทำความชั่วนี่คือประชาชาติตัวอย่าง
คือประชาชาติที่ดีที่สุดนี่คือสิทธินี่คือความห่วงใยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้รู้ถึงและเป็นสิ่งที่ท่านนบีกำชับให้เรานั้นจะต้องสมัครสมานจะต้องรักใคร่ซึ่งกันและกันแต่หากว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราทำร้ายพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะทำร้ายด้วยกับวิธีการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือการทำร้ายจิตใจด้วยกับคำพูดสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการทำร้ายทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าวัลละซีนะยุซูนัลมุมินีนะวัลมุมินาติบิกอยริมักตะซบูฟะกอดิฮตะมะลูบุฮตานะวะอิสมัมมุบีนะและบรรดาผู้กล่าวร้ายแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงในสิ่งที่พวกเขานั้นมิได้กระทำแน่นอนคนที่กล่าวร้ายนั้นได้แบกการกล่าวร้ายและเป็นบาปอันชัดแจ้งเอาไว้แสดงว่าหากเราตำหนิหากเราด่าว่าหากเราบอกกล่าวในสิ่งที่คนคนนั้นไม่ได้เป็นกล่าวร้ายให้กับพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมจะเป็นมุสลิมีหรือมุสลิมะก็ตามถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบที่เรากล่าวร้ายเรานั่นแหละเป็นบุคคลที่แบกรับการกล่าวร้ายอันนั้นเอาไว้และมันเป็นบาปอันชัดแจ้งมันเป็นบาปอันชัดเจนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราแสดงว่าการทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเราด้วยกับคำพูดเนี่ยมันก็มีผลมันมีผลเหมือนกันกับการที่เรานั้นจะตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ทำบาปใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าซีบาบุลมุสลิมิฟุซูกุนการด่าทอพี่น้องมุสลิมนั้นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนฟุซูกวะกีจาลูหูกุฟรุนและการฆ่าพี่น้องมุสลิมถือว่าเป็นการปฏิเสธแต่วงเล็บนะครับการปฏิเสธนี้ไม่ได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะฮะเป็นการปฏิเสธแต่ไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหะดีษนี้สั้นๆแต่ได้ใจความซีบาบุลมุสลิมิฟุซูกุนการด่าทอการด่าว่าพี่น้องมุสลิมนั้นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนและการเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมนั้นถือว่าเป็นการปฏิเสธตรงนี้เองที่นักวิชาการบอกว่าใครก็ตามที่ด่าทอพี่น้องมุสลิมทำร้ายพี่น้องมุสลิมเขาคนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ทำบาปใหญ่โอ้แสดงว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะยังดีนะครับว่าในสังคมเราทำร้ายกันยังไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายนะแต่มีแหละแต่มันก็ยังน้อยหน่อยแต่ทำร้ายกันด้วยกับคำพูดเนี่ยเกลื่อนเยอะมากกับการทำร้ายพี่น้องมุสลิมด้วยกับคำพูดเหน็บแนมกันด่าว่ากันพูดจาไม่ดีต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะครับไอการด่าทอการด่าว่าการตำหนิติเตียนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายผ่านทาง Facebook เนี่ยง่ายมากพิมพ์แป๊บเดียวเนี่ยนะครับชาวบ้านรู้หมดว่าด่าใครว่าใครแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับกับสังคมของเราเพราะท่านนบีเองก็ได้เตือนเอาไว้ว่าการกระทำแบบนี้การด่าทอพี่น้องมุสลิมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีหเราเป็นไปได้ไหมที่เรานั้นจะทบทวนตัวของพวกเราเองเนี่ยนะครับในการที่จะนำเอาหะดีษต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติใช้จริงในการดำเนินชีวิตของเราเพราะเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นอะห์ลิสุนนะวัลญะมาอะห์เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะครับคืออะไรอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซุนนะแบบอย่างของท่านนบีนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ในเรื่องของหลักการศรัทธาหรือว่าหลักการยึดมั่นเพียงอย่างเดียวแต่มันครอบคลุมทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นหลักการศรัทธาหลักการยึดมั่นใช่เราต้องยึดแบบอย่างมาจากท่านนบี
หลักการปฏิบัติเราก็ต้องยึดมาแบบอย่างมาจากท่านนบีหลักคุณธรรมจริยธรรมจรรยามารยาทเราก็ต้องยึดเอาแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นวันนี้เราก็ต้องลองทบทวนตัวของเรานะครับว่าถ้าเรายังมีการทำร้ายยังมีการด่าว่าพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราต้องทบทวนแล้วว่านบีเนี่ยบอกไว้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็ต้องปรับปรุงสังคมของเราให้ยึดเอาแนวทางของท่านนบีมาใช้จริงๆในการที่เรานั้นจะต้องยุติการด่าทอกันการประณามกันระหว่างพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะผ่านสื่อ Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยด่ากันวันนี้เนี่ยนะครับอีกไม่กี่วินาทีเนี่ยก็รู้เรื่องด่ากันที่หนองจอกเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนู่นแหละอเมริกาก็รู้เรื่องมันเร็วเมื่อก่อนเนี่ยด่ากันทีนึงเนี่ยนะครับกว่าจะรู้เนี่ยเกือบเดือนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับไม่ถึงนาทีเดี๋ยวก็รู้กันหมดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เตือนเราเอาไว้อัลมุสลิมุมันซะลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมนั้นคือผู้ที่บรรดามุสลิมได้รับความปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขามุสลิมผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือผู้ที่เป็นมุสลิมด้วยกันนั้นรอดพ้นปลอดภัยจากลิ้นของเขาและจากมือของเขาจากลิ้นหมายถึงอะไรหมายถึงการรอดพ้นปลอดภัยจากการถูกทำร้ายด้วยกับลิ้นของพี่น้องมุสลิมถ้าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมของเราก็ต้องปลอดภัยจากลิ้นของเราปลอดภัยจากมือของเราในการที่จะทำอันตรายต่อพี่น้องมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกอีกนะครับว่ามุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันอย่าอาธรรมต่อเขาอย่าทอดทิ้งเขาอย่าโกหกเขาอย่าดูถูกเขานี่คือสิ่งที่นบีนั้นกำชับกับเราว่ามุสลิมเนี่ยอันมุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมกับมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันอย่าอาธรรมต่อเขานะแต่วันนี้ล่ะพี่น้องมุสลิมอาธรรมกันเองมีไหมมีแล้วก็มีไม่น้อยด้วยในการที่มุสลิมกับมุสลิมนั้นอาธรรมกันอย่าทอดทิ้งเขามีไหมที่มุสลิมทอดทิ้งพี่น้องมุสลิมในปัจจุบันมีปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิมอันนี้มีไหมมีอย่าโกหกเขาอันนี้ก็มีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในสังคมของเราซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกได้สอนเราเอาไว้และถามว่านบีบอกว่าอย่าดูถูกกันอย่าบอกอย่าดูถูกพี่น้องมุสลิมแต่ในสังคมของเราปัจจุบันก็มีการดูถูกขึ้นระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันดูถูกดูแคลนและแน่นอนนะครับว่าทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมของเราเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมของเราศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมของเรานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างพวกเราเราจะละเมิดเลือดเนื้อของพี่น้องเรานั้นไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินของพี่น้องของเรานั้นไม่ได้ละเมิดศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงของพี่น้องเรานั้นไม่ได้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นกำชับเอาไว้กับเราให้เรานั้นรักษาไว้ซึ่งชีวิตของพี่น้องของเรารักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของพี่น้องของเรารักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของพี่น้องของเรามาดแม้นว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เราเนี่ยนะครับไม่ชอบหน้าเอาเสียเลยไม่พอใจเอาเสียเลยแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะละเมิดขอบเขตของเขาเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่เราจะไปเอาชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์ที่เรานั้นจะไปเอาทรัพย์สินของเขาไม่มีสิทธิ์ที่เรานั้นจะไปทำลายชีวิตของเขาทำลายชื่อเสียงของเขาอันนี้เราไม่มีสิทธิ์เรามีสิทธิ์ที่ปกป้องชีวิตของพี่น้องมุสลิมเรามีสิทธิปกป้องผลประโยชน์ทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมเรามีสิทธิที่จะปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของพี่น้องมุสลิมยกเว้นใน3กรณีเท่านั้น
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าลายะฮิลลูดามุอิมรออินมุสลิมอิลลาบิอิฮดาซะลาซินเลือดของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามยกเว้นไว้ด้วยกับ3ประการดังต่อไปนี้อัสไซยิบุซซานีคนที่แต่งงานแล้วที่ผิดประเวณีแต่งงานแล้วสมรสแล้วแต่ผิดประเวณีอันนี้เนี่ยนะครับศาสนานั้นมีบทลงโทษคือการขว้างจนตายอันนี้แล้วสิทธิ์ทรัพย์ชีวิตแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นเป็นการที่ศาสนานั้นบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่สมรสแล้วผิดประเวณีมีหลักฐานมีพยานยืนยันชัดเจน4คนว่าคนนั้นผิดจริงๆคนคนนั้นจะต้องถูกขว้างด้วยกับก้อนหินจนตาย2วันนัฟซุบินนัฟซีชีวิตแลกด้วยชีวิตคนคนหนึ่งสังหารคนคนหนึ่งด้วยกับเจตนาด้วยกับความตั้งใจคนที่สังหารคนคนนั้นจะต้องตายตกตามกันไปมีการประหารชีวิตสิทธิในเรื่องของชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่ยกเว้นวัตตาริกุลีดีนีฮีและบุคคลที่3นั้นก็คือบุคคลที่ละทิ้งหรือว่าคนที่มุตตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนั่นเองที่ชีวิตของเขานั้นฮาลาลเลือดเนื้อของเขานั้นฮาลาลตามบทบัญญัติของศาสนาที่บัญญัติให้มีการลงโทษบุคคลเหล่านี้แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ล่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะละเมิดชีวิตของเขาละเมิดทรัพย์สินของเขาและละเมิดชื่อเสียงเกียรติยศของเขา2 อย่างชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยผมว่าน้อยมากที่เรานั้นจะละเมิดกันคงมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่เรานั้นอยากจะฆ่าคนคนนี้อยากจะเผาบ้านคนคนนี้อยากจะขโมยของของคนคนนี้มีคงไม่เท่าไหร่แต่ไอ้การละเมิดสิทธิชื่อเสียงเกียรติยศของคนคนนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่ามันมีสูงโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทำง่ายในการที่จะละเมิดในการที่จะทำลายชื่อเสียงของพี่น้องของเราอันนี้มันทำง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพึงระวังก็คือการทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราอันนี้เราจะต้องระวังและในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยการทำลายชื่อเสียงของพี่น้องเราเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมันทำกันได้ง่ายผมพูดถึง Facebookพูดถึงโซเชียลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราห้ามไม่ให้เล่นนะครับไม่ใช่แต่เราจะเล่นยังไงจะใช้มันยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอย่าลืมนะครับว่ามันก็เป็นดาบสองคมด้านหนึ่งมันก็มีประโยชน์แต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีโทษมหันต์ที่จะเกิดขึ้นกับเราหากว่าเรานั้นใช้มันผิดที่ผิดทางใช้มันผิดวัตถุประสงค์อันนี้มันมีโทษเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยุคนี้ปัจจุบันนี้เราควรจะต้องระวังที่สุดในการละเมิดสิทธิละเมิดชื่อเสียงเกียรติยศของพี่น้องของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายไม่พอใจใครทีก็พิมพ์ลงไปไม่พอใจใครทีก็ว่าเข้าไปสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นง่ายและการแชร์การโพสต์อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเรื่องของข่าวคราวเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกำชับเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยในเรื่องของการรับข่าวในเรื่องของการส่งข่าวเนี่ยนบีบอกเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าอย่าได้ยึดเอาข่าวของฟาซิกมาคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยอย่าเอาข่าวของพวกเขามาเผยแพร่อย่าเอาข่าวของพวกเขามาบอกต่อและในปัจจุบันเนี่ยนะครับในโลกแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงในสังคมออนไลน์เป็นยังไงบางทีข่าวนึงเนี่ยยังไม่ได้กรองเลยรับมาโพสต์รับมาแชร์แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในสังคมอย่างข่าวมักกะน้ำท่วมเนี่ยรูปวิดีโอหรือว่ารูปภาพนิ่งเนี่ยนะฮะที่บอกมักกะน้ำท่วมเนี่ยภาพเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะฮะวันนี้เอามาโพสต์กันใหม่ส่งกันไปในตามกลุ่มไลน์โพสต์กันไปตาม Facebook ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอินชาอะกุมฟาซิกุมบินาบะอินฟะตะบัยยะนูศรัทธาชนทั้งหลาย
เมื่อฟาซิกคนหนึ่งเอาข่าวอะไรมาบอกกับพวกท่านเนี่ยฟาตาบัยยะนูจงทำให้มันชัดเจนเสียก่อนทำให้มันกระจ่างเสียก่อนกรองเสียก่อนดูเสียก่อนว่าข่าวนั้นจริงเท็จขนาดไหนก่อนที่จะบอกต่อไม่เช่นนั้นแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นนี่คือบาปใหญ่บาปหนึ่งนะครับเป็นบาปที่50ในหนังสืออัลกบาเอสที่ท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายพี่น้องมุสลิมและการด่าว่าพี่น้องมุสลิมฉะนั้นแล้วเราในฐานะมุสลิมด้วยกันเราจะต้องมีเกราะคุ้มกันป้องกันตัวของเราไม่ให้เรานั้นตกอยู่ในภาวะของบุคคลที่ทำบาปใหญ่โดยไม่รู้ตัวด้วยกับการที่เรานั้นอาธรรมต่อพี่น้องของเราทำร้ายพี่น้องของเราไม่ว่าจะด้วยร่างกายหรือด้วยคำพูดของเรามันอาจจะไปกระทบความรู้สึกของพี่น้องเราก็เป็นได้เราควรจะออกห่างและหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราและท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญามาและให้คู่มือในการดำเนินชีวิตกับเรามาเราจะต้องใช้สองสิ่งนี้ทำความเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในสิ่งที่ท่านนบีบอกเพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสันติสุขนะครับอยู่ร่วมกันได้โดยที่เรานั้นมีความรักมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วสุดท้ายอย่าลืม6ประการที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เรานั้นพึงปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมวันนี้เนี่ยนะครับมาพูดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณนะหรือว่าเกือบชั่วโมงโดยประมาณพี่น้องเอากลับไปใช้6สิทธิขั้นพื้นฐานที่เราพึงปฏิบัติต่อมุสลิมเนี่ยผมถือว่าไอ้ผมพูดมาไม่รู้กี่เรื่องภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเอาหะดีษนี้ไปใช้จริงๆเพียงหะดีษเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ประสบความสำเร็จ1เวลาเจอกันกล่าวสลามกัน2เวลาเขาเชิญเราให้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ขัดต่อหลักการตอบรับคำเชิญ3เมื่อเขามาขอคำแนะนำคำตักเตือนจากเราให้คำแนะนำให้คำตักเตือนเขา4เมื่อเขาจามและกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละเราก็ตอบรับคำที่เขากล่าว5เมื่อเจ็บป่วยไม่สบายเราไปเยี่ยมสุดท้าย6เมื่อเขาเสียชีวิตก็ไปละหมาดให้เขาแล้วก็ตามศพเขาไปจนกระทั่งเขานั้นถูกฝังลงในหลุมฝังศพนี่คือ6ประการที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะใช้6ประการที่ท่านนบีได้บอกเราเอาไว้มาปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมของเราก็ขอฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับในกรณีที่ต่างประเทศเนี่ยมาใส่ร้ายมุสลิมเนี่ยใส่ร้ายนะแล้วก็เราสามารถที่จะตอบโต้กลับได้มากน้อยแค่ไหนในการตอบโต้ต่างศาสนิกที่มาใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโต้ได้ด้วยกับการที่เราเนี่ยนะครับไม่ได้เกินขอบเขตจนเกินไปเอาแค่เพียงพอดีพอดีนะครับให้เขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาใส่ร้ายที่เขาบอกเรามาเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เขาพูดมันไม่ใช่แบบที่เขาบอกแต่ก็เอาแบบพอหอมปากหอมคอนะฮะเอาแบบพอดีพอดีให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้เราหาหลักฐานหาข้อเท็จจริงมาหักล้างกับสิ่งที่เขาพูดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นมากในสังคมของเรานะกับการที่ว่ามีคนคนหนึ่งมากล่าวร้ายพี่น้องของเราว่าหายตัวไปเนี่ยไปอยู่กับหญิงไปเที่ยวผู้หญิงแบบนี้มันเป็นการกล่าวร้ายถ้าเป็นมุสลิมทำกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยบาปใหญ่แน่นอนพี่น้องดูนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเอาไว้ทำไมล่ะครับเพราะการกล่าวร้ายแบบนี้เนี่ยมันเกิดผลเสียกับผู้ที่ถูกกล่าวร้ายอันนี้เนี่ยสังคมนี้เห็นได้ชัดเจนในข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถึงสิ่งที่ท่านนบีกำชับนักกำชับหนาว่าเลือดเนื้อของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกท่านเป็นสิ่งต้องห้ามถ้าวันนี้มีคนคนนึงมาใส่ร้ายแบบนี้ล่ะใส่ร้ายเราล่ะเราไม่ได้ผิดแต่มาใส่ร้ายเราล่ะผลเสียมันเกิดขึ้นเหมือนการใส่ร้ายกับผู้หญิงคนนึงว่าคนนี้ผิดประเวณีทำซีนาแล้วไม่มีหลักฐานมายืนยันว่านางนั้นทำหรือไม่ทำอันนี้เนี่ยคนกล่าวร้ายเนี่ยนะครับโดนนะครับโดนจัดการนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเขากล่าวร้ายมาแบบนี้เนี่ยเราตอบโต้ได้ไหมตอบโต้ได้แต่เอาแค่พอดีพอนะครับเอาหลักฐานที่เรามีเนี่ยไปหักล้างไอ้สิ่งที่เขากล่าวนะครับ
นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังในวันนี้อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงจะได้พบกันอีกวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์